วัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่2นะครับข้อ20 21และข้อ27นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการทรงเจิมเพื่อรู้ความจริงนะครับพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าและท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายไม่ใช่เพราะท่านไม่รู้สัจจะแต่เพราะท่านทั้งหลายรู้แล้วและรู้ว่าคำมุสาไม่ใช่การทรงเจิมจากสัจจะฝ่ายท่านทั้งหลายการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้ทรงสอนให้ท่านรู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้นจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการทรงเจิมผู้รู้ความจริงว่าประการที่1ครับทรงเจิมเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนทุกคนเนี่ยนะครับได้รับการเจิมจากพระวิญญาณของพระเจ้าตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าเพียงแต่ว่าพระคัมภีร์ในข้อ27บอกว่าแต่พระคริสต์ได้ทรงโปรดให้พระวิญญาณเสด็จมาประทับอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์พระวิญญาณได้ประทับกับเราแต่มันมีข้อแม้ครับซึ่งถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่7ข้อ37ถึง39ก็ได้บอกว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าแม่น้ำทรงชีวิตจะไหลมาจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสหมายถึงพระวิญญาณการที่พระวิญญาณจะทรงอยู่กับเราทั้งหลายและจะทรงโปรดนำเราให้รู้ความจริงนั้นมันก็ต้องเป็นคนที่กระหายและแสวงหาด้วยครับถ้าเราไม่กระหายไม่แสวงหาและไม่ดื่มจากพระองค์นั้นแน่นอนเราจะไม่ได้รับการเจิมให้เต็มเพื่อจะรู้ความจริงแม้พระวิญญาณได้ประทานให้กับเราแล้วอันที่2ครับทรงเจิมเราเพื่อทำให้เรามีความเข้าใจในข้อ20บอกว่าพระวิญญาณสถิตอยู่กับท่านทำให้ท่านรู้ความจริงทุกอย่างดีอยู่แล้วถ้าเราอยู่ในขบวนการที่ถูกต้องก็คือขบวนการของความกระหายและมาหาพระองค์และดื่มจากพระองค์เนี่ยนะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับพระวิญญาณก็จะเข้ามาในใจของเราและสอนเราในข้อ27นะครับฉบับ TLNT บอกว่าฉะนั้นพวกท่านจะไม่ปล่อยให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาอบรมสั่งสอนชี้ถูกชี้ผิดให้ท่านอีกทั้งนี้เพราะพระวิญญาณผู้ประทับอยู่กับท่านทรงสอนให้ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นองค์ธรรมและเป็นความจริงและไม่ตัดมุสาเป็นอันขาดขอบคุณพระเจ้าครับอย่างที่บอกแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆเราจะรู้นะครับถ้าเราเองแสวงหามีความปรารถนาอย่างยิ่งพระวิญญาณจะสอนเรานะครับเปาโลเองนะครับให้คริสเตียนในโคโลสีบทที่1ข้อที่9เปาโลได้บอกว่าต้องอธิษฐานขอให้มีความเข้าใจในพระทัยของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะพระวิญญาณนั้นพร้อมจะเทพรพร้อมจะอวยพรให้เราเข้าใจถ้าเราเองนั้นได้ขอต่อพระองค์อันที่3ครับการทรงเจิมนั้นต้องคู่กับการปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆนะครับข้อ27บอกว่าท่านจงตั้งมั่นอยู่กับพระองค์อย่างนั้นฉบับ TNT บอกว่าด้วยการยึดมั่นพระคริสต์ก็จงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าการทรงเจิมนั้นจะต้องอยู่คู่กับการกระทำอย่างจริงจังด้วยและขอพระเจ้านำพาเรานะครับเมื่อพระเจ้าทรงเจิมเรารู้ความจริงอันที่1ครับทรงเจิมเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันที่2ทรงเจิมเราเพื่อจะมีความเข้าใจอันที่3พระองค์ทรงเจิมเราการทรงเจิมนั้นต้องคู่กับการปฏิบัติพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้บอกว่าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนั้นเองตรงกันข้ามเราจะไม่ได้รับการทรงเจิมผู้รู้ความจริงถ้าเราเองนั้นไม่ได้แสวงหาไม่ได้จริงจังไม่ได้ขวนขวายไม่ได้หิวกระหายและไม่ปรารถนาจะปฏิบัติตามคำของพระเจ้าพระองค์จะไม่เปิดเผยสิ่งนี้กับเราดังนั้นเองวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงเจิมเราให้เข้าใจความจริงด้วยท่าทีที่ถูกต้องครับใจพระครับ